ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเติมนมเติมนมเฮียดูเฮียดูหยุดอ่านหนังสือก่อนที่นี่นี่นี่ดูดูเติมนมนมเด็กคุณครับเติมนมตื่นเต้นมากโอ้ยเฮ้ยลิงเติมนมเฮ้ยลิงระวังโต้อยู่ไหนปกติพี่เติมนมปกติพี่เติมน้ำมันทรงนี้ไม่มีอันนี้เติมนมโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเขาก็ทำคิดกันมาเป็นแบบว่าให้มันเก๋ใช่ไหมล่ะเราชิมก่อนเอฟฟาร์มหมานัดกี่โมงพี่ฟาร์มหมานัดเย็นมีเวลาเฮ้ยนั่งชิลได้ดิยิบจะได้เลยสบายเลยดูพวกมันไลฟ์ดีกว่าพวกเดี๋ยวนี้ดาราเลยชอบไลฟ์กันเยอะนะพี่ไอ้ไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์ใช่ไหม LIVE live สดสดถ่ายทอดสดชีวิตตัวเองผมว่าบางทีมันต้องแบบเลือกนะว่าเฮ้ยอันไหนควรอันไหนอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวคนเขารู้ชีวิตตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ผมตามไอ้โจ๊กอยู่โจ๊กโซคูใช่ใช่นี่นี่ชาวโซเชียลนี่แกก็อันนี้เราเห็นหลายคนมีเวลาว่างอะทำอย่างอื่นบ้างดูแต่โทรศัพท์ตามันเสียรู้เปล่าจริงๆมันคือมินิฮาร์ดนะฮะที่คิดจากเกาหลีแต่อันนี้เรามาชมชีวิตอันเงียบเหงาของผมนี่คือห้องกิจกรรมอันนี้สดอยู่อ่ะนี่คือถ่ายทอดสดมันสดอยู่ขยันจังนี่นี่มันให้ไปดูเครื่องออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายมันไม่ออกนะเครื่องออกกำลังกายเองเครื่องจะออกกำลังกายคุณลิงครับคุณชีวิตคุณเนี่ยไม่เคยคิดจะดูชีวิตตัวเองเลยเหรอครับคุณจะดูชีวิตเขาทำไมอ่ะครับก็มันทำให้เราดูอ่ะมันตลกนะไอ้โจ๊กมันตลกเขาให้ดูเครื่องออกกำลังกายคุณก็นั่งดูไปอย่างเงี้ยเหรอครับไม่มันสนุกไม่มันมีมุกอ๋อมันมีมุกมันเป็นคนมีมุกผมเนี่ยจะนำดาราเกาหลีที่โด่งดังมากมาจากเกาหลีใต้มาอยู่ในการไลฟ์สดกับเราที่บ้านของผมครับเฮ้ยมีดาราเกาหลีมาที่อยากจะดูอยู่ที่บ้านก็ดูสดๆทางนี้หรือใครอยากจะเห็นตัวจริงอยากจะตามมาก็มาที่บ้านผมได้เลยวันนี้มันชวนเราไปบ้านที่นี่กับแล้วไงเชลเลฟเกาหลีไม่บ้านมันอยู่แถวนี้ที่จะมาในบ้านมันอยู่แถวนี้แล้วไงเราไปไหมไม่ไปมันไปทำไมเล่าเพราะมันมีอะไรมีอะไรไปอ่ะมันบอกว่าไอ้เกาหลีจะมาทำกับข้าวฮะจริงมั้ยจริงเอาดิเอาป่ะแล้วเราไปเจอมาจอกมาเหลือหลายชั่วโมงใช่ไหมเหลือเท่าไหร่หลายชั่วโมงเพราะว่าไม่ไกลป่ะอยู่ไม่ไกลไม่ไกล30นาทีถึงอย่างงี้ต้องมีเซอร์ไพรส์คือเอางี้ไม่ได้สัมภาษณ์มาเป็นปีแล้วอ่ะน่าจะหลายปีด้วยน่าจะไปดูว่าเป็นยังไงได้ข่าวว่าคนนี้เขาเจ้าแห่งพวกของพวกนี้เลยใช่ไหมถูกเอาเลยดิแล้วเราไปเก็บตังค์แล้วเราไปนะเก็บตังค์ครับเก็บตังค์แล้วเราไปแล้วกันแน่เหงาอ่ะอยากมีความรักตอนนี้ก็มีเมียหนึ่งคนมีลูกสองคนนะดูสิวันนี้เซ็ตผมร้อนหรออยากก็มีช่างมาทำให้หน่อยโอ้มีคนชมน่ารักด้วยมันยังพูดอยู่เลยอ่ะพี่เดี๋ยวๆลิงเป็นชั่วโมงมันยังไม่เลิกยังไม่เลิกเลยเนี่ยคนเรามันขยันขนาดนี้เหรอวะพูดจริงนะไอ้คนเราที่มันอยู่ในโลกโซเชียลนี่มันอันตรายอยู่หลังนี้หลังนี้นะครับหลังนี้อุ๊ยอุ๊ยโอ้โหไม่เคยมีใครกดกิ่งโหดขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่อาจจะมีโจรมาปล้นบ้านหรือเปล่าถ้าผมเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนๆต้องช่วยผมเลยนะครับเรียกตำรวจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าใครมาบ้านนะครับเฮ้ยจ๊อกมายังไงคุณไม่หลับไม่นอนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอะไรเลยเหรอเออฮะคุณจ๊อกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอ่ะดูมันดูครับคุณดูครับดูมันฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหงงก็ดีว่ามาได้ไงงงไงงงเลยครับงงขนาดมึงยังเล่นอ่ะงงยังเล่นอีกมาได้ยังไงอ่ะฮะมาได้ยังไงครับเนี่ยเมียเก่าคุณบอกเมียเก่าเล่นในกระบาลแตกเล่นในกระบาลแตกเมียเก่าผมไปบอกเมียเก่าพี่อ่ะนะโหมันเร็วอุ๊ยงงครับคุณประกาศไว้ในนี้เองว่าตอนนี้วันนี้ที่บ้านผมเนี่ยจะมีเชฟเกาหลีมาคุณบอกเองคุณไลฟ์ไปคุณดันพูดว่าใครไม่มีอะไรก็มากินได้นะมาเลยครับมาเลยครับแล้วคุณคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนใช่ไหมโอ้โหใช่ครับมันก็เหมือนกันหมดเลยเนี่ยบ้านใช่ตอนแรกเนี่ยผมจะไปถ่ายฟาร์มหมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากฟาร์มหมามาบ้านคุณขอบคุณมากที่ให้เกียรติผมนะครับเพราะว่าเราดูแล้วว่าอันนี้ดูน่ารักกว่าอันนี้ดูน่ารักกว่าดูบรรยากาศอยู่เลย
เดือนถ่ายอะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวบอกเขาจ้างเดือนละกี่แสนแล้วทำขนาดนี้ครับผมไม่มีใครจ้างครับไม่มีใครจ้างเข้าบ้านไหมฮะจะได้ไลฟ์ในบ้านเปิดล็อกป่ะเนี่ยไม่ล็อกครับเลิกล็อกแล้วครับตัวนี้เป็นคันที่ครับผมโอ้โหมุกห้าบาทสิบบาทก็เก็บเลขผสมน้อยฮะท่านผู้ชมมุกอย่างนี้รู้เลยว่าทำไมร้องเพลงถึงไม่ดังทำไมอ่ะบ้าแล้วครับผมคุณครับคุณยังจะไลฟ์อะไรอีกเหรอสดอะไรนักหนาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยบ้างเหรอพี่เหนื่อยไหมครับเป็นพี่เหนื่อยมีดูนะกล้ามแขนมันขึ้นข้างเดียวคุณจะไลฟ์อะไรนักหนาวันจะยกโทรศัพท์คนเขาชอบครับชอบติดตามชีวิตเราไม่แล้วคนเขาไม่เบื่อบ้างเหรอดูแกมาเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูกันไปเรื่อยๆก็เนี่ยครับมีคนมาเม้นผมตลอดเลยเนี่ยพี่ช่วยไหมกุ๊กกุ๊กไก่นะครับมีงานก็ไปทำเถอะครับได้รายได้นะฮะมาดูมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเฮ้ยแต่ดีนะพี่ดีไงการไลฟ์แบบเนี้ยสดๆแบบเนี้ยเหมือนที่มึงนอกไงเขาก็สดไงเขาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่ที่ฉันอยู่นี่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ตอนจบโดนข่มขืนแล้วโดนฆ่าปาดคอนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับเนี่ยใครมาบ้านกันมาเนี่ยเอามาเปิดประตูให้เขาเนี่ยแป๊บหนึ่งพี่อะไรเปลี่ยนข้างเมื่อยเมื่อยครับผมขอเสียนเป็นเสียนจริงท่านผู้ชมครับเขาจำเป็นจะต้องหยุดการเพราะว่าเราจะถ่ายเราจะถ่ายเพราะเราจำเป็นจะต้องถ่ายรายการครับนะครับคุณตกกระไดพลอยโจรนะวันนี้ผมขอให้คุณถ่ายรายการที่นี่หมอชิดแทนลาทางพอได้แล้วท่านผู้ชมครับบอกแล้วเขาเห็นเล่นอย่างนี้มีคนมาทำร้ายผมที่บ้านแล้วแต่ทำนี่เดี๋ยวอยู่เฉยทำไม่เป็นลิงไม่เป็นใช่ไหมมันจะต้องอย่างนี้ก่อนนี่ใช่ไหมครับครับนี่ใช่ไหมฮะโอ้ยคุณยอดเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นด้วยไม่เห็นบอกแล้วว่าอย่าไลฟ์อย่าไปบอกว่าเราอยู่ไหนได้ยินดังแปะแต่ไม่เห็นเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยมาทำร้ายผมเนี่ยไม่มีใครทำร้ายคุณครับผมไม่มีเชื่อผมไม่มีแล้วนะโอเคผมปลอดภัยยังปลอดภัยแล้วลาเลิกอย่างลาแล้วลาทางนู้นแล้วเดี๋ยวจะหวัดดีทางนั้นไปก่อนครับเดี๋ยวจะโดนอีกสวัสดีครับลาทางนั้นเสร็จสวัสดีทางนี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนพี่เหงื่อแตกพี่ร้อนพี่อยากเข้าบ้านแล้วดีครับหรือไม่โดนเดี๋ยวคืออย่างนี้คุยไม่ถนัดใช่ไหมครับลองเอามือมาทางนี้ครับรู้สึกคุ้นไหมรู้สึกคุ้นไหมพอคุยอย่างนี้เลยครับที่นี่หมอชิดครับวันนี้เราจบแบบการไลฟ์ไปแล้วครับวันนี้เขามาเข้ารายการของเรานะครับก็ขอสวัสดีนะครับผมพระเจ้าโจ๊กครับผมครับผมพระเจ้าโจ๊กพระเจ้าโจ๊กครับพระเจ้าโจ๊กเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับสุดยอดผู้คนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะขยันในโลกโซเชียลเขาเรียกว่าเป็นมือโซเชียลเลยเป็นพระเจ้าโจ๊กนี่ครับบ้านเชิญครับไม่เคยมีใครเข้ามาเลยทำไมอ่ะก็ไม่เคยบอกเขาว่าอยู่ที่ไหนวันนี้บอกแต่พี่ลิงก็รู้คือเป็นเรื่องของพี่ลิงก็รู้จักว่าบ้านโจ๊กอยู่ไหนใช่ตอนนี้คุณโจ๊กคิดว่าอยู่ในเน็ตได้ครับชาวโซเชียลครับวันนี้ผมจะมาพาดูบ้านของผมเองนะครับครับบอกไม่บ่อยมากไม่ค่อยมีอะไรดูก็เหมือนบ้านจัดสรรทั่วไปคุณไม่ตกแต่งอะไรเพื่อรายการจะมาถ่ายอะไรสักหน่อยโอ้พี่มุมนี้นะมันมาจากนี่มุมนี้มันอะไรเงี้ยมีไหมมุมนี้นะครับครับโอ้โหเฮ้ยเมียไม่มีที่เก็บลังก็เอามายัดที่มุมนี้เอามายัดที่มุมนี้ครับผมนะครับครับแล้วก็มีของต่างๆมากมายของเมียครับมันลกบ้านไปหมดเลยมาไว้เราก็เลยจัดให้เป็นระเบียบครับโดยมาไว้มุมนี้แต่ว่ามันก็ไม่พอครับครับผมเพราะสิ่งของที่เยอะแยะของผู้หญิงนั้นเต็มไปหมดครับผมมันไม่มีวันที่จะเก็บใส่ในนี้ได้หมดครับเราเอามาไว้ที่ใต้บันไดใต้บันไดนี่ต้องบอกว่าความจุค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมนะครับแต่กำลังจะเต็มแล้วเท่าที่ดูครับผมมันจะปริ้นออกมาตามชั้นบันไดละใช่ครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่มันมีของลูกด้วยนี่ใช่ไหมไม่เห็นมีรองเท้าเด็กเนี่ยใช่นี่นี่นี่พี่ดูลูกดูลูกเด็กคนไหนคนไหนชื่ออะไรยังไงคนไหนชื่ออะไรบ้างอันนี้เมียเดียวใช่ไหมเมียเดียวที่เหลือแล้วที่เหลือแล้วส่งแกเคลียร์3ทีพี่เชื่อแล้วนะเออมันมีเมียสามคนเจ้าชู้ดิจริงป่ะเจ้าชู้มากเราอัมกันเฮ้ยเรื่องจริงเราอัมกันพูดให้มันเหมือนมีเรื่องมีราวแต่จริงลูกเนี่ยมีแค่นี้ที่เหลือนี่จะไม่มีอยู่ในกรอบเราจะส่งเงินอย่างเดียวส่งเป็นรายเดือนนะครับยูจีนยูจีนน้องยูจีนคนเล็กนะครับนี่ยูฝรั่งใช่ไหมยูจีนนี่เป็นชื่ออ่าชื่อเกาหลีชื่อเกาหลีเห็นไหมพวกนี้ยูจีนชื่อเกาหลีชื่อเกาหลีนี่แหละเชฟเกาหลีถึงชอบเหรอชอบเกาหลีคนเล็ก
คนโตยี่หวายี่หวาน่ารักทั้งคู่เลยได้แม่เนี่ยแต่แม่เขาหน้าเป็นไงแม่ฮะอันนี้นี่เห็นแล้วอันนี้คือภรรยาเขาหน้าภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยครับผมคุณมีคนเดียวโจ๊กเวลาถ่ายเสร็จพวกพี่ก็กลับไปนะแต่โจ๊กยังอยู่แล้วเมียนั่งอยู่โอเคสนุกเนาะที่รักรายการตลกมันเป็นการจะได้ได้เขาไม่ว่าหรอกเอางี้เนี่ยวัดใจเขาเลยเอารูปเมียคนที่แล้วมาเอาลูกคนลูกที่มาจากเมียคนที่แล้วมาอวดอ๋อถ้าให้ดูแล้วจะได้ผลหรอจะฮาจะฮาไม่มีเอางี้ลูกไม่ต้องเอาตัวจริงมาดีกว่าเอาเมียน้อยมาเหรอแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ของรายการครับเอาขอเสียงปรบมือให้เมียแล้วจะบ้าเลยนี่หนักสุดเลยชอบท่านี้ต้องเล่นหน้าต้องเล่นหน้าเยอะนี่ชอบมากเล่นหน้าเยอะอยากให้ทำอีกอย่ามาจริงเอาเรื่องโซเชียลให้ฟังหน่อยดิได้ครับอะไรมาก่อนพระเจ้าโจ๊กหรือว่าใจบิ้วนิ้วพิมพ์อะไรเนี่ยพระเจ้าโจ๊กมาก่อนครับพระเจ้าโจ๊กมาจากอะไรมาหลายปีมากแล้วมาจากเราอยู่เฉยเลย คนก็เห็นว่ามิวสิกวิดีโอของโซคูลหรือคาแรคเตอร์เนี่ยมันดูแปลกจากวงอื่นๆมันดูบ้าๆเขาก็เลยยกย่องให้เป็นพระเจ้าแบบก็เหมือนไม่ได้ชื่นชมหรอกเหมือนแบบชื่นชมอย่างนี้คือชื่นชมแหละก็อวยขำๆคือแบบว่าในทางคอมเมดี้อ่ะในทางตลกเอ้ยพระเจ้าอะไรเงี้ยเล่นไปเล่นมาแล้วเกิดฮิตเกิดฮิตเลยฮิตเลยคือคนชอบกลายเป็นกระแสตัดต่อหน้าผมเป็นพระเจ้ามีพลังนี่นั่นสนุกสนานซึ่งเป็นผลบวกก็ทำให้เราเวลาเล่าคอยทำหน้าแบบอยู่ในโซเชียลไปเรื่อยๆด้วยนะทำให้เราเนี่ยเกิดกระแสอย่างต่อเนื่องเล่นตาด้วยเล่นตาเล่นตาดีหน้าแปลกขอหน้ายู่จะเป็นอีฟลงฟ้าแล้วเล่าไปด้วยสิผมจึงบอกตรงนี้เลยว่าพระเจ้าโจ๊กมีทุกวันนี้ได้แบบลิ้นนิดนึงนะก็แฟนเพลงยกย่องผมเป็นพระเจ้าก็เลยตามมาต่างๆผมก็เลยจัดจริงๆเนี่ยตัวเองไม่ใช่เป็นคนโซเชียลพอกระแสตัวเองแต่นี่ทำเพื่อสนุกพอกระแสตัวเองมันอยู่ในนั้นเราก็เลยจะต้องรู้จักเรียนรู้มันบ้างแล้วก็ติดเองในที่สุดคือชอบด้วยใช่ Instagram Twitter คุณแล้วใจบิ้วมาจากใจบิ้วนิ้วพิมพ์ใน Twitter ว่าเรียกว่าเป็นอันที่ยอดตามเยอะที่สุดในโซเชียลทั้งหมดก็มากเป็นอะไรอย่างในนั้นเป็นคำพูดคำคมถ้าคำพูดเป็นคมถ้าคมนี่จะเกิดการแชร์ได้ถึงเป็นหมื่นครั้งใช่ข้อความต่างๆที่คุณพอจำได้นี่อันนี้ 5,400 วัยเด็กเป็นวัยที่มีความสุขอันบริสุทธิ์ที่สุดแต่พวกเขากับคอยพูดว่าเมื่อไรจะโตสักทีเราให้ใครฟังให้คนทางบ้านไงอ๋อโอเคนี่ถึง 5,000 อ่ะ50ก็โอเคแล้วป่ะพี่กลับก่อนเนี่ยเหรอเนี่ยโซเชียลขอโทษท่านผู้ชมพวกพี่ไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เสียดายเวลาตามมากเลยผมยังชอบอันนั้นมากกว่าอีกที่อยู่ในโซเชียลที่เขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าหมากับเมียใครรักคุณมากกว่ากันอ่ะลองเอาไปขังไว้ในห้อง3ชั่วโมงแล้วเปิดเข้าไปเจออ่ะครับขังหมา3ชั่วโมงเปิดไปเจอหมาจะขังเมียไว้3ชั่วโมงเปิดเข้าไปเจอเมียก็กัดเราต่อยสวนเข้าเนี่ยอันนี้กี่อันนี้กี่พันครับของคนอื่นครับดูดีกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีดูดีกว่าของสมมติผมไม่รู้นะคนที่เขาชอบทำเนี้ยถามในฐานะผู้เชี่ยวชาญมันทำเพราะมันได้ผลตอบแทนหรือว่ามันอะไรหรือว่าใจรักอย่างเดียวหรืออะไรมันมีคนเล่น2แบบคือเล่นแบบผมกับเล่นแบบได้ตังค์เล่นแบบได้ตังค์เนี่ยได้เป็นเดือนเป็นแสนได้สปอนเซอร์รวยกว่ารวยกว่าโจ๊กโซคูครับเหรอวิธีการคือแชร์อย่างต่อเนื่องอย่าหยุดคนที่เขาเป็นเพื่อนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนึงเราหยุดเราเล่นน้อยเขาจะรู้สึกว่าเขาไปหาเพื่อนใหม่ดังนั้นคนที่เล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยแฟนจะหนาแน่นคือทำเหมือนทำงานอ่ะแฟนจะหนาตอกบัตรตอกบัตรเล่นอ่ะคือเขาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยจนแฟนตามเต็มไปหมดโฆษณาเข้ามาแทรกในการใช้สื่อของคุณทำมากี่ปีแล้วแบบเนี้ยของผมเล่นแบบไม่ได้เล่นแบบนั้นนะฮะมันก็เลยแบบบู๊บๆว่าเล่นเอาอันนี้คือเลียวอันนี้ของผมเลียวคือแบบว่าวันนี้มีอารมณ์แบบนี้โพสต์บางทีเป็นเดือนไม่เล่นดังนั้นเอาตามอยากเล่นใช่ดังนั้นก็มันจะเป็นกลุ่มแฟนจริงแฟนแบบว่าติดไม่ได้กระแสผู้ชายคนนี้จะแต่ถ้าเกิดทำเป็นเงินเนี่ยคุณจะต้องคมตลอดคุณห้ามไม่คมคุณจะต้องโดนก็ตอกบัตรเล่นน่ะใช่ไหมเพราะคุณจะต้องทำรายได้แล้วมุกของคุณต้องได้ต้องคิดต้องทำการบ้านมันต้องหาข้อมูลเหมือนงานเลยครับเหมือนงานเลยครับก็เป็นช่องทางทำมาหากินได้เหมือนกันพูดง่าย
ถูกไหมก็เหมือนมีสถานีเป็นของตัวเองเนาะคล้ายๆอย่างนั้นเนาะส่วนมากตอนนี้คุณใช้อะไรเรื่องราวรอบๆตัวตอนนี้เห่อลูกก็เอาลูกมาอยู่ในเหตุการณ์เยอะหน่อยอย่างนี้เหรอใช่ครับเออหมาก็หมาเยอะใช่วันนี้หมาอาบน้ำมาถ่ายครับวันไหนที่ถูกโฟมผมจะไม่ถ่ายเล็งเข้าเป้าเลยดีกว่าเชฟเกาหลีนัดไว้กี่โมงเชฟเกาหลีเชฟเกาหลีอยากหิวข้าวมากครับผมนี่ไงท่านผู้ชมครับพอเขารู้ว่าพอกินทำไมพอกินทำไมพอเขารู้ว่าทางรายการของเรานี้จะมีเชฟเกาหลีมาที่บ้านเขาก็มาเพราะเขาก็อยากจะเจอแต่เขาอยากจะเจอแบบตัวเป็นๆครับเอาละครับคุณพร้อมหรือยังฮะพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเร็วๆนี่ไงรอเนี่ยเชฟเกาหลีเนี่ยรอเนี่ยรออยู่ตรงนี้เออตรงนี้อย่าไปไหนเดี๋ยวผมไปตามเขาไปเชิญเหรอไปเชิญมาเร็วๆๆๆๆอ๋อเขาอยู่บนนี่เหรออยู่บนมาสแตนบายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลงมาจากสุวรรณภูมิสบายเลยแล้วรออยู่กับเมียหล่อมากด้วยลืมคิดเลยเนี่ยโชคิโชคิอ๋อเป็นภาษาเกาหลีเหรออ้าวล่ะเป็นไปตามแผนได้อร่อยฮะอาหารเกาหลีแจ่มนะพี่ไม่ได้กินนานมากแล้วไม่รู้มันจะทำปิ้งย่างหรืออะไรนั่นไงหอมใหญ่ก็หอมใหญ่หอมแดงก็หอมแดงนี่หอมแก้วนี่แกยังไม่ได้ใส่เครื่องอันนี้เลยนะนั่นแหละนั่นแหละครับก็ใส่ใส่ไปสิถามทำไมเลดี้เกลเลดี้เกลเฮ้ยตัวอะไรอย่างมีน้องอยู่คนหนึ่งผมว่าเด็กไม่ได้ชอบอ่ะเด็กกลัวไม่สบายไม่สบายว่าลูกเขาอยู่ห้องไหนซ่าไม่สวยหรอคะเอายังไงครับเราลองดูว่าลูกเขาจะจำพ่อเขาได้ไหมเขาบอกว่าแต่งเป็นตัวอย่างนี้แล้วเด็กจะชอบอยากให้เด็กไม่กลัวพ่อหนูอยู่ไหนจ๊ะพ่อหนูอยู่ไหนเขาจำได้ทูหนัวของบ้าหนูจริงเอลซ่าไม่ได้ตั้งใจหนูจริงดูทันสัตว์อายุเท่าไหร่แล้วคะลูกน่ารักน่ารักเลยลูกโอ้เฮ้ยลูก2คนแล้วเมียกี่คนเนี่ยเมียถ้านี่คือคนปัจจุบันกลัวว่าเขาจะไปเจอผู้ชายแบบพ่อเขามั้ยเอ๊ะเขาถามล่ะเป็นไปตามแผนได้อร่อยฮะอาหารเกาหลีแจ่มนะพี่ไม่ได้กินนานมากแล้วไม่รู้มันจะทำปิ้งย่างหรืออะไรนั่นไงฮะโอ้ยเล่นตลกเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นตกบันไดด้วยคุณจอครับตกจริงค่ะตกจริงค่ะเดี๋ยวนี้ลงทุนอย่างนี้แล้วเหรอเฮ้ยสะดุดกระโปรงค่ะตกลงเชฟเกาหลีแกมีหรือไม่มีเนี่ยเฮ้ยขอแนะนำตัวค่ะเซนซามิดาเห็นยังว่าใช่เยอะWhat is your name ยุงตอมตรึมค่ะยุงตอมตรึมโอเคเป็นเชฟที่จะมาทำอาหารให้กับคุณโจ๊กค่ะแล้วคุณโจ๊กขึ้นไปข้างบนแล้วคุณโจ๊กไปอยู่หมดเหรออยู่ข้างบนแล้วค่ะก็เหลือคุณโจ๊กอยู่กับเมียข้างบนพักผ่อนกับภรรยาเชฟแต่งอย่างนี้เพื่ออะไรฮะรายการครัวเชฟบ้านของเราเนี่ยก็จะชอบแต่งตัวแบบเว่อร์ๆแต่ว่าอาจจะไม่เว่อร์เท่านี้เพราะว่างบประมาณมันต่างกันค่ะเดี๋ยวนี้มันต้องทำถึงขนาดนี้แล้วต้องลงทุนขนาดนี้เพื่อท่านผู้ชมเหรอครับเพื่อลูกค่ะเพื่อลูกทำได้ทุกอย่างแล้ววันนี้เชฟจะทำอะไรให้กินครับผมเชฟวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมามีเมนูที่เขาเรียกว่าฟิวชั่นผสมประสานกันระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นเกาหลีค่ะนั่นก็คือต้มยำกุ้งต๊อกบกกิต๊อกบกกิต้มยำกุ้งเนี่ยของไทยถูกต้องค่ะแต่จะทำเป็นสไตล์เกาหลีเลยเป็นต๊อกบกกิอัลลัสซะโอเคเรามาดูการทำอาหารของเชฟเขานะครับเชิญครับเชิญครับเชฟพริกสดพริกแห้งน้ำปลาหอมแดงเครื่องต้มยำของเราน้ำตาลทรายมันกุ้งเสวยพริกเผาต๊อกบกกิเนื้อกุ้งสดอันนี้หอมแดงครับเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจหอมมีหลายชนิดนี่หอมแดงบางคนนี่หอมใหญ่ไม่เหมือนกันหอมใหญ่ก็หอมใหญ่หอมแดงก็หอมแดงนี่หอมแก้มได้ผ
าเล่นเพื่ออะไรตอนนี้เราเตรียมเครื่องต้มยำเสร็จแล้วครับครับต่อไปเราต้องเอาอะไรไปบ้างมีกุ้งมีนมสดเรียบร้อยเราไปที่หม้อกันเลยครับครับผู้ชมครับครับต่อไปก็ต้องเป็นการใช้หม้อเชิญคุณลิงเลือกหม้อที่ชอบนะครับครับไหนจากไหนอ่ะผู้ชมนี่ไม่ใช่รุ่นใหญ่เล่นไม่ได้เนี่ยจังหวะมันต้องแบบจริงเป๊ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีน้ำต้มกระดูกสต๊อกอะไรเลยใช้น้ำเปล่าเลยมันต้องเป็นน้ำซุปเครียดเลยเครียดเลยต้องใช้เปล่าน้ำต้มซุปไก่ซุปไก่ไหมซุปกระดูกหมูยังไงแต่ถ้าใจเราได้อาจจะดูอาจจะดูเราไม่จำเป็นเราไม่ผมว่ามันเฮ้ยแต่คนลองดูอาจจะอร่อยคนโบราณเขาไม่เห็นต้องใช้น้ำสต๊อกนะหม้อจะไหม้แล้วใส่น้ำเข้าไปก่อนโอ้โหหม้อเธอทั้งนั้นร้อนแรงมากว่าใส่กุ้งไปเลยดีกว่ามันอาจจะช่วยอะไรได้บ้างทำให้มีน้ำกุ้งออกมาดูสิครับท่านผู้ชมเห็นไหมลงไปก็สุกเลยนะฮะตักไม่ให้ดูเลยสุกแล้วดูนะครับเร็วมากครับดูความสุกของกุ้งครับนะแล้วเดี๋ยวพอมันต้มนานๆมันช่างก็แข็งความสุกของกุ้งช่างง่ายกว่าความสุกของคนนะเฮ้ยอันนี้ความสุกของใครเนี่ยความสุกของกุ้งเพราะกุ้งสุกเร็วแต่คนความสุกของคนยากเฮ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้หมื่นเป็นหมื่นไลค์เลยอันนี้หมื่นไลค์อันนี้ลงที่หมื่นไลค์อ่ะไม่ต้องชิมมันชิมแล้วมันเสียกำลังใจเชื่อไหมถ้ามันชิมต้องชิมเพราะว่าถ้าไม่ชิมเนี่ยนี่แกยังไม่ได้ใส่เครื่องนี้เลยนะนั่นแหละนั่นแหละครับต้องทำให้เกิดเครื่องขึ้นมาไม่ใช่เพราะอันนี้มันเป็นเครื่องเอางั้นก็ใส่ไปสิถามทำไมใส่เลยโอ้ดูดิโอ้ยหน้าตาแบบให้ขึ้นมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนะคือดีนะจริงเหรอภาษาไทยก็คือดีเกาหลีคือคือแดเหมือนที่ท่านผู้ชมคิดมันก็โอเคนะไม่รู้อ่ะก็โอเคแต่มันไม่เหมือนที่เราเคยคิดอ่ะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าอุ๊ยจะทำทำไมแกทำไม่เป็นหรอกทำเลยจบครับมันก็เป็นความสนุกความสุขของคนในครอบครัวถ้าทำกับคนในครอบครัวยิ่งดีใช่ไหมมาไม่ใส่นมเหมือนเราแค่พอยังคือเด้จบเอาละสักเฮ้ยแต่มันก็ดูสวยนะเฮ้ยดูดีสีสันก็โอเคนะพี่มีแป้งต๊อกมีกุ้งคือพี่ลิงเนี่ยทายว่าโจ๊กเนี่ยจริงๆทำเป็นแต่เมื่อกี้แกล้งทำเป็นแบบพี่ทักอะไรก็ตกใจไปหมดพี่ทักอะไรจริงปะไม่เป็นหรอกครับจริงๆทำเป็นป่ะเนี่ยแต่กล้าแต่กล้าเอาเรื่องจริงคือรู้ว่าอาหารเขาทำประมาณเนี้ยก่อนหน้านี้คุณทำอาหารไหมก่อนคุณแต่งงานมีครอบมีครัวเนี่ยทำไม่ค่อยเป็นครับเคยทำไหมชอบทำได้แค่แบบผัดกะเพราข้าวผัดข้าวผัดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่ามีความกล้าแล้วแบบรู้ว่ามันก็น่าจะประมาณเนี้ยแต่ว่าความถูกต้องเนี่ยมักจะเลี้ยงผิดคำถามที่สองเมื่อคุณทำเสร็จแล้วภรรยาคุณกินไหมไม่กินครับดีมากแล้วพวกเราอ่ะเนี่ยถือค้างอยู่เนี่ยไม่แน่ใจอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะพี่ก็เห็นขั้นตอนการทำผมสะอาดเรียบร้อยกลายเป็นอร่อยเว้ยยอมมากขึ้นเฮ้ยผมว่าก็โอเคนะเนี่ยใครเป็นคนดูแลลูกแต่งตัวไปโรงเรียนอาบน้ำตำอะไรยังไงใครเป็นคนดูแลลูกไม่ทันแล้วอะไรอะไรไปรับลูกครับให้เมียไปรับสิผมต้องไปรับคุณเป็นคนไปรับลูกอ่ะผมเป็นคนไปรับลูกเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมเป็นหน้าที่ของรู้ต้องไปเลยเนี่ยตอนเนี้ยไปเปลี่ยนชุดก่อนจี้เอาทำไมชุดนี้น่าเกลียดเหรอครับเดี๋ยวเพื่อนลูกเห็นมันจะเอาไปล้อยังต้องพูดอีกได้ถ้าพี่ไม่ชอบเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเออพี่เปลี่ยนก่อนรอแป๊บนึงพี่กินรอนะรอแป๊บนึงมาเดี๋ยวอยากเจอลูกแกไปด้วยเหมือนกันระหว่างนี้เรากินไปกินแบบอร่อยกันเลดี้เกเลดี้เกเร็วจังวะตัวอะไรอย่างเดี๋ยวจะไปรับลูกให้ไปเปลี่ยนชุดเป็นปกติอันนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ราชินีหิมะครับคืออะไรของคุณเนี่ยลูกชอบเคยคิดไหมว่าเด็กมันจะอายเพื่อนเด็กชอบค่ะเด็กชอบเหรอเด็กชอบป่ะวิ่งลุมเลยค่ะตัวนี้จริงเหรอตัวนี้จริงนี้เลย
แต่เป็นแฟนนี่นะเดี๋ยวไปที่โรงเรียนปุ๊บเด็กบรรลุมเลยเหรอกล้าไปด้วยกันไหมล่ะเลดี้โก้ก็เมื่อกี้เห็นบอกให้ไปเปลี่ยนนึกว่าไม่ชอบเกาหลีก็เลยไปเปลี่ยนเป็นฝรั่งนี่ก็ไม่ได้แล้วโอเคไปถ้ากล้าเอาไปดิกล้าไปเลยไหมอันนี้จะได้เวลาโรงเรียนเลิกแล้วนี่อุ้ยใช่ป่ะไม่คุณจะได้เปลี่ยนวิธีคิดผมหลายอย่างเลยนะหนึ่งผมคิดว่าอร่อยต้องมาจากน้ำสต๊อกน้ำกระดูกอะไรเงี้ยอาหารไทยลิงสอนผมแล้วว่าเขาทำจากน้ำธรรมดาเพราะเขามีเครื่องแกงโอเคนั่นเปลี่ยนความเชื่อเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือการไปโรงเรียนลูกเป็นได้หลายอย่างไม่จำเป็นจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยถูกไทยเป็นพ่อเป็นแม่ไปก็ได้ไม่มีอะไรเสียเพราะก่อนหน้าที่จะแต่งชุดนี้คุณครูก็ไม่เคยเชื่อถืออะไรผมอยู่แล้วผมไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นขอลองดูหน่อยว่ามันเป็นผลเป็นยังไงก่อนโอเคไปเลยไปไปเลดี้เกิลเลดี้เฮ้ยทำไมไม่ร้องให้ครบเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์คุณไปรับลูกทุกวันไหมเวลาแบ่งกันถ้าผมอยู่คือ 100% ครับอ๋อถ้าเราคุณพ่ออยู่คุณพ่อจัดการเอง 100% แม่ไม่ต้องห่วงพ่ออยากไปถ้าวันไหนแบบเรียกว่าวันนั้นไม่มีงานเนี่ยคือเต็ม6 โมงเช้าต้องตื่นหรือบางทีถ้ามีงานบ่ายเช้าก็โดนมีงานเช้าบ่ายก็โดนก็คือเรามีเวลาว่างก็พยายามไปรับไปส่งถูกว่าไม่ใช่แค่ไปรับอย่างเดียวผมเลยพี่ลิงก็เป็นแหละลูกสาวตัวน้อยพ่อจะเป็นแบบว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยใช่ก็เวลามานอนตีสองก็ตามตอน6 โมงเช้า6 โมงครึ่งก็ตื่นนะเราจะไปส่งลูกมันก็เป็นอะไรที่ให้ได้เพราะว่ามันเป็นพลังพิเศษถูกกับลูกเนี่ยมันยอมเหนื่อยตอนลูกผมอายุเท่าลูกคุณเนี่ยผมทำรายการสดด้วยครับเลิกกลับมาเที่ยงคืนกว่าจะนอนตีหนึ่งครึ่งหรือหลับกว่าจะหลับตีสองหกโมงเช้าต้องตื่นไปส่งมันไม่งั้นเดี๋ยวไม่เจอกันเดี๋ยวจะไม่มีอกเวลาใช่ต้องให้ต้องยอมโจก็ชินแล้วเพราะลูกคนก่อนเขาไปส่งผมส่งมาจนตอนนี้เมียเข้ามาอะไรแล้วลูกคนเมียเก่าผมก็โอเคแฮปปี้ให้เงินจะเอลซ่ากลัวเฮ้ยเป็นพ่อตลกลูกสาวชอบปะชอบแต่เราตลกไหมกับลูกเล่นกันตลกครับแต่ว่ายกตัวอย่างการเล่นกับลูกมาเล่นดนตรีกันเล่นดนตรีกันร้องเพลงกันเขาชอบเหมือนผมเขาเหมือนเป็นผมในร่างเด็กผู้หญิงอ่ะจริงป่ะเขาไปด้วยกันกับผมได้ดีอันนี้สงสารเพื่อนเขาแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วหน้าตาอย่างคุณนี่ไหมไม่นี่หน้าตาน่ารักสองคนเหมือนกันไหมสองคนเหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยชอบในทิศทางเดียวกันแต่นิสัยเป็นคนเฮฮาเหมือนกันเฮฮาเหมือนกันครับแต่ชอบเล่นมุกทั้งคู่ชอบเต้นชอบดูการ์ตูนแบบสอนเขาเต้นไหมเขาสอนผมเต้นแล้วครับเฮ้ยเพราะว่าอย่างคนโตเนี่ยเขาไปเรียนเต้นรุ่นเดียวกันเนี่ยผมตกใจเลยเมียมาบอกว่าคุณครูขอให้ออกจากคลาสเพราะผมก็นึกว่าแบบเต้นไม่ได้กัดหูเพื่อนก็เลยกลัวอย่างนั้นคือยังไงอ่ะจริงๆแล้วออกจากชั้นอนุบาลให้ไปเต้นกับเด็กโตหน่อยเด็กประถมแอดวานเพราะว่าเขาสมาธิเขาดีกว่าเด็กรุ่นเดียวกันเฮ้ยใช่ผมก็เลยชัดเจนว่าอ๋อมีความเป็นชอบในสายนี้เลี้ยวซ้ายซ้ายหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวครับนี่ไงนี่ไงโรงเรียนนี่ตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนแล้วตอนที่เด็กกำลังเลิกเรียนนะครับดูซิว่าเด็กจะกลัวอันนำเข้าไปก่อนแล้วจะกล้องจะอยู่ห่างนิดนึงเมื่อกี้ดูว่าเด็กจะกลัวป่ะทางห่างสวัสดีลูกมีน้องอยู่คนหนึ่งผมว่าเด็กไม่ได้ชอบอ่ะเด็กกลัวไม่สบายไม่สบายเดี๋ยวไปหาว่าลูกเขาอยู่ห้องไหนซ่าไม่สวยเหรอฮะลักษณะแต่งไม่เหมือนเปล่าวะเออนี่ชอบตีน้อยชอบสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเอายังไงครับเราลองดูว่าลูกเขาจะจำพ่อเขาได้ไหมเขาบอกว่าแต่งเป็นตัวอย่างนี้แล้วเด็กจะชอบอยากให้เด็กไม่กลัวลูกอยู่ที่ไหนฮะอยู่ห้องเรียนรถสวยเนาะงั้นเพลงต้องนำไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปก่อนไปเลยเดี๋ยวเงยขึ้นมาเจอเลยเงยขึ้นมาเลยเงยได้เอาเลยLady girl, lady girl, sing lay solution, Ashley. Lady girl, lady girl. ขำขำขาสั่น Lady girl, lady girl. หนูชื่ออะไรจ๊ะยี่หว่าพ่อหนูชื่ออะไรจ๊ะพ่อ
พ่อหนูอยู่ไหนจ๊ะพ่อหนูอยู่ไหนอยู่ไหนจ๊ะเอามาหน่อยสิจ๊ะเอามาหน่อยสิจ๊ะหนูบอกเพื่อนไปสิจ๊ะวันนี้เป็นใครหนูรู้สึกยังไงที่มีฉันเป็นพ่อคะภูมิใจไหมหรือว่าอายเพื่อนไหมคะไม่อายไม่อายน่ารักมากเลยแล้วเอลซ่าคนนี้สวยหรือว่าน่าเกลียดคะน่าเกลียดเอ้าอีกคนนี้ก็ลูกของฉันคนไหนที่โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวไอ้นั่นก็ใช่เหรออ้าวจำลูกไม่ได้เดี๋ยวตัวนั้นก็ใช่เหรอหนูเป็นลูกของคนนี้ไหมคะเขาจำได้ทูนหัวของบ่าวจริงเอลซ่าไม่ได้ตั้งใจอยู่ที่นอกประสิทธิ์ชอบอันนี้ไม่ภูมิใจอันนี้แบบตัวแข็งแป๊กเลยดูค่ะดูทักษะอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกกี่ขวบ3ขวบ3ขวบแล้วหนูต้องมาเล่นอันนี้เขาเรียกเล่นอะไรคะลูกเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรคะเล่นเคแด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 นใช่ไหมลูกครูเขาเต้นได้ไหมคลาสนี้ก็เต้นเป็นยังอ๋อเหรอโชว์ได้ป่ะโชว์ได้ป่ะได้จริงนะโชว์ได้มั้ยลูกไม่รู้โอเคเด็กๆเต้นเป็นมั้ยคะน่ารักอ่ะคุณโจ๊กลูกคุณน่ารักมากเลยฮะอ้าวทำไมคุณลิงคะก็ปกติแล้วไหมทำไมคุณชมแล้วเหมือนฉันโดนด่าครับมันเหมือนทำไมพ่อมันไม่เป็นงั้นใช่ไหมมันเหมือนปิดพ่อถูกแม่ยังไงถือฉันถือว่าเป็นคำชมอ้าวให้เด็กๆครูให้เด็กๆให้เด็กโจ๊กเกาหลีเลยนะหน้าตาน่ารักเลยเกาหลีเลยนะหน้าตาน่ารักเลยลูกคุณน่ารักเฮ้ยลูกมันเต้นเก่งพอประมาณดีโอ้ไอ้พวกแก๊งมีน้องสาวเอ้ยโอเคเก่งมากหาใคร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 เอ๊ะหอมหนึ่งทีหอมเป็นความสุขเก่งมากลูกสองคนโดนแล้วเมียกี่คนเมียเมียถ้านี่คือคนปัจจุบันกลัวว่าเขาจะไปเจอผู้ชายแบบพ่อเขาไหมเอ๊ะเขาถามเมื่อกี้มีคนบอกผมว่าหลังจากที่ได้เห็นลูกของตัวเองเต้นแบบไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนในชีวิตมีแต่ครูเล่าให้ฟังครับน้ำตาแทบจะไหลด้วยความซึ้งแต่คนนี้แต่คนนี้ร้องไห้ไปแล้วยังไงคิดถึงลูกเมื่อกี้ผมได้ยินคุณพูดมาแบบนึงว่าคิดถึงลูกคิดถึงลูกเลยอ่ะเห็นแล้วมันมีความสุขอ่ะโอ้จะบอกอะไรพ่อลูกอ่ะบอกได้เฉยได้เฉยอะไรไม่อยากถ่ายรายการอันนี้ไม่เล่นอันนี้ซ้อมอันนี้ถ่ายยังไม่ถ่ายยังไม่ได้เล่นหนูนั่งไปเลยหนูนั่งไปเลยยังไงคุณรู้สึกยังไงก็เคยเห็นเขาเต้นครับในสเต็ปที่มันเบากว่านี้แล้วที่บ้านเขาไม่เต้นโชว์ไม่เลยแต่ก็เต้นให้แม่ดูแม่ได้ดูแต่ว่าพ่อยังไม่เคยเต้นให้จงดูไม่เคยเต้นให้พ่อดูเลยเหรอคะเหมือนจะเขินพ่อใช่ไหมเขินป้าป้าเพราะอะไรคะป้าป้าทำไมถึงไม่ได้ดูล่ะคะไม่รู้น่ารักเนาะเขินน่ะแต่เต้นเก่งมากนะอนาคตไม่ธรรมดาครับอาจจะเป็นวงการบันเทิงได้
อันนี้คุณแม่ก็เรียนที่นี่ด้วยเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวแนะนำเซ่คุณแนะนำคุณแม่หน่อยเซ่ลืมครับวันนี้ภรรยาของผมครับคุณฝนครับคุณฝนคุณฝนเขาเป็นชาวไทยหรือชาวเกาหลีครับพูดไทยได้ใช่ไหมคะคนไทยค่ะผมได้ข่าวว่าคุณนี่ชอบเกาหลีมากๆเป็นติ่งเกาหลีจริงไหมเป็นระดับหนึ่งครับไม่แบบว่าคลั่งไคล้อะไรมากแต่ว่าถ้าถามว่าแบบเรื่องแบบสเปคของผู้หญิงนี่ก็ชอบผู้หญิงเกาหลีกับหน้าตาทิศทางนั้นครับผมก็ดูจากภรรยาก็เป็นอย่างนั้นอาจจะใช่ครับอาจจะใช่โอเคใครดุกว่ากันพ่อหรือแม่ป๊ากับมาม่าใครดุกว่ากันคะป๊าดุเหรอป๊าบอกลุงว่าป๊าไม่ดุเลยนะลูกป๊ากับมาม่าใครดุกว่ากันใครดุกว่ากันเฮ้ยป๊าดุกว่าเหรอเอกฉันท์ว่าไม่ต้องเดี๋ยวในรถนะโม้ไว้ผมนี่นะ เล่นกับลูกผมแต่งเป็นผู้หญิงเต้นกับลูกลูกชอบผมมากเลยผมสนิทสนมอะไรยังไงลั่นไงเวลาอารมณ์ใจร้อนแล้วแบบเสียงดังเป็นคนใจร้อนง่ายขี้ใจร้อนเสียงดังแต่ว่าพอถ้านับเป็นจำนวนเนี่ยแม่อยู่แล้วแม่เขาจะสอนว่าทำกินนั้นนี่ต้องทำการบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะโดนแม่ดุเป็นจำนวนเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนแต่แม่ไม่ได้ดุแรงแต่ว่าลูกไม่รู้สึกว่านั่นคือความรุนแรงตามแผนคุณคิดแผนว่าคุณกับลูกควรจะต้องเป็นแบบไหนยังไงเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้เล่นหัวเป็นเพื่อนมีความรู้สึกว่ากล้าเล่าให้พ่อฟังว่าถ้าเรื่องนี้ความลับนี้เล่าแล้วพ่อจะไม่ทำลายจะไม่จู่โจมเขาจะบอกความจริงกับเราแต่ถ้าบอกไปแล้วพ่อฆ่าฉันแน่เขาคงไม่เล่าเราจะไม่รู้อะไรเลยที่เป็นเรื่องจริงจริงอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่ทุกคนทุกบ้านที่ผมสัมภาษณ์มาเป็นครับแต่มันทำให้เป็นยากทำได้หรือเปล่าคุณนึกออกปะเพราะบางทีวัยเขากับวัยเราไกลกันแล้วเรารู้ว่าอะไรน่าทำอะไรไม่น่าทำแต่เขาเนี่ยอยากทำสิ่งนั้นครับแต่เราไม่อยากให้เขาทำบางทีเราก็จำเป็นจะต้องสร้างกติกาซึ่งนั่นทำให้เราไม่สนิท มันก็ต้องเกิดต้องบาลานซ์ไม่มีทางได้ดั่งใจยากอ่ะมันก็ได้ในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอาศัยคนสองคนช่วยไงเรื่องบางเราต้องมีขัดใจแม่เข้าใกล้กว่าได้กว่าพ่อเรื่องบางเรื่องพ่อเข้าใกล้กว่าต้องมีขัดใจคุณพ่อทำอะไรแล้วหนูชอบมากคุณพ่อทำอะไรแล้วหนูชอบมากไหนคุณพ่อเต้นระบำเหรอเต้นพ่อร้องเพลงชอบไหมเคยฟังคุณพ่อร้องเพลงไหมเคยไม่ได้อยู่อ่ะพ่อบอกให้ร้องไงลูกทำไมปาร้องเพลงหรือเล่านิทานชอบเล่านิทานใช่ไหมชอบเล่านิทานชอบเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่หนูชอบที่สุดล่าสุดเรื่องอะไรนะที่หนูชอบเรื่องอะไรซินเดอเรล่าแบ่งเวลายังไงครับคนทำงานแบบคุณฝนทำงานไหมหรือคุณฝนเลี้ยงแม่บ้านเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านแล้วทางนี้เขามีเวลาอยู่กับลูกได้มากไหมก็บางทีถ้าทำงานหนักๆถ้าเหมือนวันไหนมีเวลาก็จะเต็มที่เหมือนพาไปกินข้าวเล่านิทานถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยอยากมีอีกคนไหมตอนนี้ไม่ครับแต่ก่อนอยากมีมากกว่านี้ครับแล้วผลเป็นไงครับตอนนี้2คนเป็นไงฮะผมว่าทุกๆอย่างนะมันกำลังบาลานซ์นะอ้าวผมได้ยินแว่วๆแว่วๆแบบว่าอยากได้ลูกผู้ชายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตอนนี้เริ่มกลัวมันออกมา3สาวใช่ไหมกลัวจะเป็น3สาวพอรู้อีกที4สาวเอาจะไหวไหมอะไรเงี้ยความคิดที่อยากได้ลูกผู้ชายมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆพอมีความรู้สึกว่าก็มีดีทั้งคู่พอมีหลานออกมามันก็หลานหมดแหละมันก็คือแบบลูกหลานอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ลูก2คนแล้วเมียกี่คนเมียถ้านี่คือคนปัจจุบันและคนแรกและคนแรกเราถ่ายเสร็จแล้วก็กลับเขาอยู่กันต่อและคนแรกคนสุดท้ายเอางี้ถ้าไม่ตายนอกบ้านก็ตายอยู่ที่บ้านนี่แหละชีวิตนี้ลูกสาว2คนคุณเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมลูกสาว2คนเป็นห่วงยุคสมัยนะฮะกลัวเป็นห่วงยุคสมัยว่าเมื่อก่อนมันยังตามโลกได้ง่ายกว่าเมื่อทุกวันนี้อะไรมันเต็มไปหมดเลยผมกลัวว่าวันนึงเนี่ยเราจะถูกเรียกว่าคนแก่อย่างเต็มปากซึ่งวันนี้มันยังหมายถึงแบบว่าแก่ทางโลกอ๋อแก่ทําไม่ทันวันนั้นน่ะอาจจะแบบไม่รู้เรื่องว่าแบบเฮ้ยทําไมเขาต้องไปอย่างนี้กันทําไมสอนลูกไม่ได้อย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเรื่องแบบว่ารักๆคล้ายๆแหละครับผมว่าเรื่องเนี้ยห่วงสุดแล้วคิดว่าจะมีภูมิคุ้มกันยังไงให้ครับก็คงฝากแม่ให้สอนเยอะๆให้แม่สอนแม่สอนเป็นหน้าที่ภาระของแม่ไปใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงจะเข้าใจว่าควรจะให้ลูกเป็นยังไงมากกว่าค่ะมากกว่าคุณพ่อผมว่าถ้าห่วงมั้ยคุณแม่ก็ถ้าเรื่องยุคสมัยไม่ค่อยกลัวว่าเขาจะไปเจอผู้ชายแบบพ่อเขามั้ยเอ๊ะเขาถามขยันทำมาหากินขยันทำมาหากินเป็นคนขยันทำมาหากินอย่างนั้นอ่ะงั้นก็โชคดีของลูกเราแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะ
ถ้าไปเจอผู้ชายเจ้าชู้เป็นพ่อที่ดุไหมเนี้ยเขาเป็นพ่อที่ดุไหมเป็นสำหรับลูกอ่ะเป็นพ่อที่ดุในสายตาเราก็ไม่ดุแต่อาจจะมีความใจร้อนนี่ทำให้ลูกกลัวแต่จริงๆแล้วไม่ดุพื้นฐานจริงๆแล้วก็ตามใจอยู่ครับที่กลัวก็จะเป็นพวกเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรงี้มากกว่าพวกความปลอดภัยความปลอดภัยค่ะเหมือนกับบางทีแบบล้มแล้วปากแตกอะไรเงี้ยเราก็จะใจไม่ดีพวกโรคภัยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ห่วงทุกตรงเลยใช่ก็ห่วงจริงๆคือผมว่าคนเป็นพ่อแม่นะห่วงทุกตรงรายละเอียดทุกนาทีมีคำตอบเดียวให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ลูกยังเล็กอะไรที่คุณห่วงทั้งหมดเนี่ยคุณจงอยู่กับเขาแล้วเขาจะนิสัยเหมือนเราแล้วเขาก็จะโตขึ้นไปอยู่ต่อในสังคมได้มันก็จะคิดถึงข้อนู้นข้อนี้เหมือนเราเองเพราะว่าการสอนแบบพูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทำให้เห็นทำตามเป็นตัวอย่างให้ลูกว่าพ่อฉันทำอย่างนี้แม่ฉันทำอย่างนี้แม่ฉันทำอย่างนี้เวลามีเรื่องแบบนี้พ่อฉันทำแบบนี้ฉันก็ทำแบบนี้เหมือนกันเอาละครับด้วยเวลาเด็กๆจะเหนื่อยตอนนี้เด็กเริ่มกระจัดกระจายแล้วนะไม่เด็กเหนื่อยก็เราเหนื่อยเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพไหนโซเชียลเป็นสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้และลูกก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับจงแบ่งเวลาบาลานซ์ให้ดีที่สุดนะครับถึงจะมีความสุขกับทุกสิ่งที่เรามีโอ้ยพูดดีอ่ะครับผมยังพอเล่นต่อได้เนาะครับยังพอได้นี่พูดให้ผมพูดให้แฟนคุณฟังโดยเฉพาะถ้าแบ่งเวลาได้มานั่งตรงนี้ก่อนมีเล่นได้เนาะเล่นได้มาสวัสดีก่อนแล้วมาสวัสดีก่อนเอามาตรงนี้ก่อนลูกขอบคุณโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าสาขาเพชรเกษมแล้วก็ร้านเน้นนมคาเฟ่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ